อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่ป่าหยางเนี่ยได้ทิ้งท้ายไว้ในคลิปวิดีโอ EP ที่3ในการประเมินของ Baby Monster Last Evolution นั่นเองนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยดุเดือดมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโชว์ของทีมที่2ทีม B นะครับในเพลง Stay รวมไปถึงการฝึกเต้นในเพลง Don't Know What To Do แถมยังมีพี่ลิซ่าเนี่ยเข้ามาช่วยฝึกซ้อมมาเป็นโค้ชมาเป็นเมนเทอร์ให้ด้วยนะครับก็สนุกสนานกันไปใน EP ที่3แต่ว่าป่าหยางเนี่ยเขาได้มีการทิ้งท้ายไว้นะครับก่อนที่จะไปใน EP ถัดไปในวันพฤหัสสัปดาห์หน้าบอกเลยว่าจะเป็น EP ที่4ที่เรานั้นจะได้ลุ้นมากๆเลย1คือโชว์เต้นของสาวๆ Baby Monster ที่เป็นการเต้นร่วมกัน7คนแบบจริงจังเนี่ยครั้งแรกเลยเด็กๆคือฝึกหนักและกดดันกันมากๆนะครับรวมไปถึงจะมีการประกาศออกมาด้วยสำหรับผลคะแนนของ Baby Monster ว่าใครนั้นได้คะแนนไปเท่าไหร่กันบ้างในการประเมินครั้งนี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าจะต้องมีคนที่ทำได้ดีที่สุดหรือว่าคนที่ได้คะแนนมากที่สุดและก็จะต้องมีคนที่ทำได้แย่ที่สุดหรือว่าทำได้ไม่ดีนะครับมีคะแนนน้อยที่สุดนั่นเองแถมปายางเนี่ยยังบอกไว้ด้วยว่าจะต้องมีคนที่ตกรอบนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตกรอบหมายถึงว่าคัดออกหรือว่าหมายถึงตกรอบในการประเมินครั้งที่1แล้วก็ต้องไปวัดกันใหม่ในการประเมินครั้งที่2ซึ่งเป็นการประเมินเต้นนั่นเองปายางเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาบอกเลยนะครับว่าการประเมินนั้นจะมีการให้คะแนนยังไงกันบ้างวัดคะแนนตรงไหนผลคะแนนเป็นยังไงเพียงแค่บอกว่าจะมีการประเมินและก็เบบี้มอนสเตอร์นั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เดบิวต์7คนหรือเปล่าจะมีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่ยังไม่แน่ใจแถมในตอนนี้ก็มาบอกอีกว่าจะมีการจัดลำดับและจะต้องมีคนตกรอบยิ่งทำให้แฟนๆหลายๆคนเนี่ยจากที่สบายใจกันมานะครับก็เอาอีกแล้วปายางทิ้งบอมไว้อีกแล้วกว่าจะได้รู้เนี่ยก็คือวันพฤหัสหน้าเลยเหลืออีกตั้ง 3-4 วันเลยนะครับในตอนนี้เองแฟนๆบางส่วนก็ออกมาพูดถึงกันนะครับว่าการที่ปายางพูดไว้แบบนี้เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นเด็กๆหรือเปล่าเพื่อให้อยากสู้ต่อแล้วก็งัดศักยภาพที่มีออกมาให้หมดให้เต็มแม็กซ์กันไปเลยแต่บางส่วนก็บอกว่าป่าหยางจะเอาจริงใช่ไหมกับการที่จะคัดใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยออกไปจาก Baby Monster และจะไม่เดบิวต์7คนตามที่เปิดตัวมาในตอนนี้ถ้าหากเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยจะโดนกระแสอะไรหรือเปล่านะครับจากกระแสที่มาเนี่ยจะเป็นกระแสในแง่บวกหรือว่าจะเป็นกระแสในแง่ลบเพราะว่าแฟนๆทุกคนนั้นในตอนนี้ก็คือต่างปักใจรัก Baby Monster 7คนไปแล้วทำความรู้จักกันมาแล้วก็ติดตามซัพพอร์ตกันมานานแล้วนะครับตั้งแต่เปิดตัวมาจนมาถึงในตอนนี้ก็เรียกได้ว่าหลายเดือนแล้วด้วยที่คุ้นเคยแล้วก็อยู่กับ Baby Monster ทั้ง7คนนี้มาถ้าหากต้องมีใครออกไปคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่า1คนเนี่ยน่าจะทำร้ายความรู้สึกตัวเฉพาะเมนของคนคนนั้นแบบจริงๆจังๆเลยซึ่งระเบิดที่ปายางเขาได้วางทิ้งไว้นะครับก็ทำให้แฟนๆบางส่วนรู้สึกว่าไม่โอเคเลยในตอนนี้ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับมันตุ้มๆต่อมๆ มันคอยคิดแล้วก็กังวลว่าเด็กๆนั้นจะได้ไปต่อ7คนไหมหรือยังไงกันแน่ปายางพูดจริงหรือพูดเล่นเป็นการตัดต่อหรือเปล่าหรือยังไงเดี๋ยวจะมาเซอร์ไพรส์ทีหลังสำหรับเราเองในตอนนี้ยังคงปักใจเชื่อว่าเดบิวต์7คนนะครับปายางเนี่ยอาจจะมีการบอกว่าตกรอบตกรอบในที่นี้หมายถึงตกรอบของการประเมินครั้งแรกแล้วก็ต้องไปแข่งกันต่อหรือว่าไปวัดผลกันใหม่ในการประเมินครั้งต่อไปสำหรับคนที่ตกรอบในแต่ละ EP เนี่ยก็จะต้องไปฝึกฝนให้หนักขึ้นน่าจะเป็นประมาณนี้มากกว่าสุดท้ายแล้วเพื่อการเดบิวต์ที่ดีที่สุด7คนแล้วก็เป็น7คนใน Baby Monster ที่มีศักยภาพที่สุดนะครับเพราะปายางได้บอกไว้ว่า Blackpink เนี่ยรุ่นพี่ Blackpink เขาโด่งดังระดับโลกไปแล้วในตอนนี้ดังนั้นถ้าจะมีเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ออกมาจาก YG Entertainment ปายางนั้นจะต้องตั้งใจและทำให้ดีที่สุดดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากคัด Baby Monsterให้แบบว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับให้เด็กๆนั้นได้โชว์เพอร์ฟอร์มของตัวเองออกมาให้เต็มที่ที่สุดประเมินแล้วประเมินอีกแต่ไม่ได้คัดออกเป็นการประเมินเพื่อบอกว่าใครยังมีจุดที่ควรแก้ไขปรับปรุงบกพร่องตรงไหนกันบ้างจะได้เอาไปแก้ปรับปรุงตรงนั้นและให้กลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอีกหนึ่งวงที่มีคุณภาพตามรอยวงรุ่นพี่นั่นเองใครที่คิดแบบกันกับเราเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับหรือใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยคิดว่าปายางเขาพูดจริงไหมกับการที่จะต้องมีเด็กตกรอบนะครับก็มาคอมเมนต์กันคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตแล้วก็ชวนทุกคนพูดคุยกันนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง